โอ้ญาติโยมก็เยอะเหมือนกันนะนึกว่า หมดกิจกรรมแต่ว่าเราเคยทำก็ต้องทำกันดังนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้สิ่งที่เราทำประจำเราคิดว่าเราต้องทำกันประจำอันนี้มันก็ให้พิจารณาเป็นสัจธรรมธรรมะทุกปีเราเคยสงกรานต์แต่ว่าสงกรานต์ก็ไม่ได้มีการเล่นแต่เราก็ทำกิจกรรมของเราปีใหม่ที่จะเข้ามาก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคึกคักเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ญาติโยมมามากไม่มีที่จะรองรับมันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง ดังนั้นปีนี้ก็สบายไม่ต้องแออัดเพราะก็บอกว่าเว้นระยะเวลาห่างเพื่อความปลอดภัยนั้นญาติโยมก็จะได้ประมาทเพราะว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้มันหนักกว่าครั้งแรกเพราะเราไม่ได้ตั้งตัวก็คิดว่าคงจะปลอดภัยแล้วเมืองไทยนั้นพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นอย่าได้ประมาททุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนเมื่อชีวิตของเรานี่แหละเราก็คิดว่าจะต้องมีชีวิตยืนยาวต่อไปอีกเนี่ยไปข้างหน้าก็คิดว่าคนแก่คนชราคงจะต้องไปก่อนเราฉะนั้นความตายมันไม่แน่มันไม่แน่คืออะไรอ่ะการเวลาโอกาสสถานที่แต่ที่มันแน่คือต้องตายกันทุกคนฉะนั้นญาติโยมก็ไม่ได้ตั้งตัวอยู่ในความประมาทถึงแม้ว่าจะมีกิจการที่เราจะทำอะไรตามใจตามความชอบใจมันก็คงจะไม่ได้เหมือนดังที่เราเคยทำฉะนั้นการที่เรามาสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลฉะนั้นปีเก่าปีใหม่มันก็เป็นเรื่องของการและเวลาเก่าก็คืออดีตใหม่ก็คืออนาคตถ้าใจของเรามันยังมีของเก่าคืออะไรของเก่าความโลภความโกรธความหลงอาฆาตพยาบาทปองร้ายอิจฉาตาร้อนอันนี้เป็นของเก่าแต่ถ้าปีใหม่ที่จะมาถึงข้างหน้าอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ถ้าเรายังไม่ละของเก่าที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาหรอกโยมมันก็ไอ้จิตใจเดิมๆแหละนิสัยเดิมๆแต่ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจว่าสิ่งที่เรามันมีของเก่าคือของอะไรของที่ไม่ดีนะเราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจว่าศักราชใหม่นี้ก็จะรับแต่สิ่งใหม่ๆนะแต่จริงๆมันไม่ใช่สิ่งใหม่หรอกมันก็เป็นของเก่านั่นแหละแต่เราก็มาตั้งเป็นว่าเป็นของใหม่ใช่ไหมบาปบุญมันก็ของเก่าความไม่ดีความดีมันก็ของเก่านั่นแหละทีนี้สำคัญว่าใครจะเลือกมันก็เป็นของดั้งเดิมเท่านั้นแหละก็คือของเก่านั่นแหละแต่นี้เราก็ต้องพัฒนาจิตใจของเราให้ใหม่ม
ใหม่ในการที่จะรับสิ่งเก่าๆคืออะไรอ่ะคือสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้แหละความประพฤติการประพฤติการปฏิบัติการกระทำของเราถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีอนาคตข้างหน้ามันก็ไม่ดีถึงแม้ว่าจะปีจะผ่านไปถ้ายังทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาในจิตใจของเราไม่ได้พัฒนาไม่ได้เป็นคนใหม่เหมือนคนที่กินเหล้าเมายานั่นแหละตลอดปีตลอดชาติก็เมาอย่างนั้นแหละไม่มีของใหม่ขึ้นมาเลยของใหม่คืออะไรเลิกอบายมุขบุกิจสำนึกของความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์นี้เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อแสวงหาใช่ไหมแสวงหาการอยู่การกินการหลับการนอนแสวงหาลาภยศสรรเสริญทุกสิ่งทุกอย่างแสวงหาทั้งนั้นแต่ถ้าเราฝ่ายแต่ทางโลกแสวงหาแต่ทางโลกทางธรรมเราไม่แสวงหามันก็หมดโอกาสพลาดโอกาสไปในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่มีอะไรที่จะมีค่าเท่ากับความเป็นมนุษย์ที่ได้ฝึกได้หัดได้ขัดได้เกลาสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเราเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นต้องพัฒนาตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาก็คืออะไรก็คือให้เรานั้นภาวนานั่นแหละนั้นการภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจของเราทำอย่างไรจิตใจที่มันยังเล่าร้อนวุ่นวายไม่สงบอยู่ไม่เย็นอยู่ไม่สุขใจยังดิ้นรนใจกระวนกระวายกระส่ายกระสับคือความโลภความโกรธความหลงอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราพัฒนาก็คือเราภาวนาภาวนาอะไรเห็นจิตใจของเราภาวนาดูในจิตของเราภาวนาให้เกิดความสงบภาวนาให้เป็นสมาธิเมื่อจิตหยุดนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอนุสัยที่มันนอนอยู่ในกระมวลสันดานของเราเราต้องตั้งสติฉะนั้นเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้พวกเราต้องตั้งสติถึงแม้ว่าวิการจะบังคับเราจะไม่พอใจเราจะไม่ชอบใจเราจะได้ทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้เราก็ต้องมีสติทุกสิ่งทุกอย่างถ้าขาดสติแล้วมันก็เกิดความเสียหายขาดสติก็คือคนเราประมาทนั่นเองนั้นแต่คนที่ไม่ประมาทคือคนมีสติคือคนที่ภาวนาอยู่ตลอดเวลาดูจิตดูใจของตัวเองตลอดเวลาจิตไม่ส่งออกไปข้างนอกรู้เรื่องกายรู้เรื่องจิตรู้เรื่องการกระทำของตัวเราเองส่องดูตัวเองเมื่อเราดูกระจกนะโยมเราดูกระจกดูเพื่ออะไรหาสิ่งผิดปลอมแปลกปลอมหาสิ่งผิดปกติหรือเปล่าดังนั้นการส่องกระจกเราก็ต้องมีปัญญาคิดว่าเราส่องเพื่ออะไรหาอะไรหาความปกป้องของร่างกายหรือเปล่าดูว่ามันยังสวยงามหรือเปล่าผมเรางอกหรือเปล่าหน้าเราย่นมีอะไรแปลกปลอมอยู่ในหน้าของเรามีสิวมีฝ้ามีกะอันนี้เป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วสมัยก่อนเราไม่มีแต่สมัยนี้ทำไมมันมีตอนนี้ทำไมมันมีนั้นถ้าเราส่องกระจกเราพิจารณาให้มันเป็นธรรมะอันนี้มันตรงกับคำสอนเลยว่าสังขารมันไม่เที่ยงยันถ้าเราส่องกระจกจะดูแต่ความสวยงามมันก็ไม่ใช่หรอก
เพราะความสวยงามมันไม่คงทนถาวรตลอดไปโยมส่องทีไรมันไม่ได้ถาวรหรอกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่เรามีสติพิจารณามันให้เป็นธรรมะหรือเปล่านั่นทุกสิ่งทุกอย่างทำแล้วถ้ามีสติเนี่ยมันจะมีปัญญาคิดพิจารณาไม่ใช่เรานั่งกับสมาธิเกิดความสงบอย่างเดียวความไม่สงบเราไม่ชอบใจเราชอบแต่ความสุขแต่เมื่อเรามีทุกข์แล้วเราไม่สนใจไม่ปรารถนามันไม่ใช่ก็เราพิจารณาดิเราจะให้สุขมันถาวรได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกนับวันสังขารร่างกายของเรามันก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆมันจะมีสุขได้ยังไงอยู่สังขารมันร่วงโรยสังขารมันเสื่อมมันจะหาความสุขตรงไหนอันนี้เป็นเรื่องของสังขารคือร่างกายกายสังขารแต่จิตสังขารนี่มันมีความสุขได้จากอะไรจากการที่เราได้ภาวนานี่แหละนั่นถ้าเราภาวนาแล้วติดสุขเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาอยู่นั่นจะจึงครูบาอาจารย์สอนให้เราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทำอยู่เนี่ยตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเนี่ยต้องพิจารณาด้วยความมีสติดังนั้นถ้าทำอะไรไม่มีสติก็เหมือนกับเรานั้นประมาทนะต้องมีสมาธิจิตต้องตั้งมั่นคงแล้วมันก็จะเกิดปัญญาดังนั้นต้องอาศัยความสงบสงบที่ไหนล่ะสงบที่ใจของเราไม่ใช่สถานที่แม้ว่าสถานที่จะสงบแต่ใจไม่สงบมันก็ไม่ใช่มันต้องสงบที่ใจของเราถ้าจิตเราไม่ส่งเข้าไปข้างนอกไม่ไปรับรู้มันไม่ใส่ใจมันก็ไม่มีปัญหาเหลือทั้งสิ้นแล้วอยู่ตรงไหนก็ได้โยมงั้นเราต้องฝึกทั้งที่มันวุ่นวายทั้งที่มันวิเวกคือมันได้ทุกสถานที่เพราะมันอยู่ที่ใจของเราได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่ต้องเอามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่เป็นเหตุไม่เป็นปัจจัยก็คืออะไรมันก็จบแต่ได้ยินแล้วปรุงแต่งมันก็เป็นภพเป็นชาติเกิดความเกิดความดับฉะนั้นมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจของเราก็ต้องดับที่ใจของเราไม่ใช่ไปดับที่คนอื่นเหตุเกิดที่ไหนเกิดที่ใจของเราถ้าใจเราสงบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สบายมันก็ไม่แล้วร้อนฉะนั้นทุกคนถ้าอยู่ในความสงบแล้วเนี่ยจะอยู่ตรงไหนมันก็มีแต่ความผาสุกบ้านเมืองถ้าทุกคนรู้จักศีลธรรมอยู่ในความสงบมันเบื้องนั้นมันก็สุขสบายร่มเย็นไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องอาฆาตพยาบาทกลายเป็นกรรมเป็นพรรคเป็นพวกเป็นเผ่าเป็นพันฉะนั้นเรามีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นแดนเกิดจะทำกรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องได้รับผลกรรมอันนั้นฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องสร้างแต่กรรมดีจะหนุนนำให้เรานึกเกิดความผาสุกทั้งชาตินี้และชาติหน้าฉะนั้นที่เรามาวัดกันแล้วเรามาแสวงหาอะไรแสวงหาความดีกันแสวงหาความสุขสุขแบบถาวรสุขนิรันดรไม่ใช่สุขๆดิบๆสุขๆทุกๆไม่ใช่อย่างนั้นนะฉะนั้นสุขทุกข์เราก็ให้กำหนดรู้แค่นั้นแหละแล้วก็ปล่อยวางมันก็เป็นอย่างนั้นเองอยู่แต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องสังขารของเรามากเกินไปแล้วก็จะพะวงวิตกจริต
จะเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือเปล่ามันก็เป็นด้วยกันทั้งนั้นทุกคนมันจะคงทนถาวรได้ยังไงมันไม่ได้หรอกแต่จิตใจของเราต้องให้คงทนถาวรมั่นคงด้วยศีลในคุณงามความดีประพฤติปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติทำตามคำสอนของครูบาอาจารย์เพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ละมันเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราได้สิ่งอื่นมันเป็นที่พึ่งไม่ได้หรอกเป็นที่พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวเขาเรียกว่าเป็นทางผ่านชีวิตของเราเหมือนกันมันเป็นทางผ่านมันไม่ได้ปักหลักเป็นมนุษย์อยู่ตลอดไปหรอกที่สำคัญว่าในชาติปัจจุบันเราจะทำอะไรให้มันผ่านพ้นจากความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ถ้าพัฒนาให้ดีแล้วมันก็ผ่านพ้นไปในภพภูมิที่ดีทำไมพัฒนาใช่ยังไม่มีสติไม่มีปัญญายังหลงระเริงไปกับโลกไปกับวัตถุสิ่งของอะเมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วเราจะมีอะไรเป็นที่พึ่งได้เคว้งคว้างว่างเปล่าทั้งที่เรามามือเปล่าตัวเปล่าๆไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่เราก็มาแสวงหาในภพภูมิของความเป็นมนุษย์นี่แหละมนุษย์คือสัตว์ที่ประเสริฐที่มีสติมีปัญญามีความยังคิดรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปสรรพสัตว์อื่นนั้นไม่รู้คุณไม่รู้บุญไม่รู้บาปหรอกไม่ทราบซึ้งแต่เราเป็นมนุษย์ที่ได้ฝึกหัดแล้วได้นำคำสอนมาประพฤติปฏิบัติแล้วนี่มันทราบซึ้งอยู่ในจิตใจว่าเรานั้นโชคดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีที่เราเกิดอยู่ในเมืองไทยโชคดีที่เรามีพระมหากษัตริย์นำพาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดฉะนั้นมนุษย์ต้องรู้จักคุณใครให้บุญให้คุณเราต้องตอบแทนคุณสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แล้วแต่ที่เราทำได้ต้องขวนขวายในการตอบแทนพระคุณเหมือนครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเราเนี่ยเราจะตอบแทนคุณท่านได้ยังไงก็เอาคำสอนที่ท่านสอนพวกเรามาประพฤติมาปฏิบัติให้มันอยู่ในจิตใจคำสอนให้ฝังอยู่ในใจไม่ใช่ท่านจากไปแล้วแล้วก็ลืมเลือนมันไม่ใช่ท่านจากไปแต่สังขารร่างกายแต่คำสอนของท่านก็ยังอยู่ในจิตใจฝังอยู่ในจิตใจของเราเราระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลานั่นคือคนที่แทนคุณครูบาอาจารย์นั่นน่าจะทำอะไรได้เราก็ทำแต่ความดีทำได้สิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องทำไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษอย่างเรามาวันนี้กันเพื่ออะไรเพื่อมาสร้างคุณงามความดีเพื่อจะสะสมไปเพราะเราเชื่อใช่ไหมไม่มีใครบังคับเราใช่ไหมเพราะเราเชื่อในคำสอนว่าสิ่งเหล่านี้เราทำแล้วการที่เราสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์นี่ก็เป็นมงคลเป็นคำกล่าวที่เป็นสิริที่เป็นมงคลไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยต่อตัวเองและต่อคนที่ได้ยินได้ฟังมีแต่คุณมีแต่ความเป็นมงคลผู้ได้ยินได้ฟังผู้ที่ได้สวดแม้กระทั่งทวยเทพเทวดาเทพารักษ์ลูกเทวดาเขาก็อยากได้ยินได้ฟังเขาได้ยินได้ฟังแล้วเขาก็ได้บุญเขาก็อนุโมทนานี่แหละฉะนั้นที่ไหนก็แล้วแต่สถานที่ใดที่หลวงพ่อถนองท่านพูดประจำว่าที่ใดก็แล้วแต่จะเป็นบ้าน
จะเป็นวัดจะเป็นสำนักอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเสียงสวดมนต์มีคนมาประพฤติมาปฏิบัติบ้านนั้นสถานที่นั้นสำนักนั้นวัดนั้นก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมันยิ่งเจริญยิ่งขึ้นไปแต่บ้านไหนสำนักไหนวัดไหนไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติที่นั้นก็ไม่เป็นที่เจริญตัวเทพพยาดาก็ไม่มาคุ้มครองรักษาดังนั้นถ้าเราจะทำความดีนิยมตัวเทพพยาดาก็มาปกปักรักษาเราเขาก็อยากได้บุญจากเรานั่นแหละใช่ไหมก็ยังแสวงหาอยู่เหมือนกันเขาทำเองไม่ได้เขาก็ต้องแสวงหาว่าตรงไหนเป็นแหล่งบุญเมื่อเราจะอยู่อาศัยเรื่องจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องแสวงหาตรงไหนที่มันไปแล้วมันสบายเมื่อเราจะไปทานอาหารเนี่ยยงก็ต้องไปเสาะหาใช่ไหมร้านไหนที่มันนั่งแล้วบรรยากาศมันให้อาหารมันดีอาหารมันอร่อยเราก็อยากไปตรงนั้นบรรยากาศดีๆแล้วสบายใจนั่งแล้วสบายใจทานอะไรก็สบายใจแต่ถ้าสถานที่ไม่ดีโยมอาหารจะอร่อยขนาดไหนก็ไม่อยากไปหรอกเข้าไปก็มีแต่คนกินเหล้าใช่ไหมเกี๊ยวเจ้าแล้วเราจะมีความผาสุกไหมมีความสบายไหมมันก็ไม่สบายหรอกเพราะอะไรเพราะเราได้ยินแต่เสียงที่มันไม่เป็นมงคลเสียงที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองที่พิจารณาแสวงหาที่ไหนเป็นสิ่งที่ดีสถานที่ดีโยมไม่ต้องโฆษณาหรอกใช่ไหมเราก็ไปกันใช่ไหมร้านนั้นอาหารดีนะปากต่อปากบางทีเจ้าของร้านไม่ต้องไปโฆษณาเสียค่าโฆษณาเหมือนสถานที่วัดสังฆทานก็เหมือนกันก็ไม่ต้องโฆษณาคนมาแล้วก็โอ้ไปไหนไปวัดสังฆทานไม่มีใครรู้จักไม่มีใครที่ว่าไม่รู้จักวัดสังฆทานไม่มีอาตมาไปทั่วทิศทั่วแดนนี่พอบอกว่าสังฆทานโยมเคยไปบวชโยมเคยไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ต้องโฆษณาหรอกว่าเราดีไม่ดีก็พวกโยมเองมาลองมาฝึกมาหัดว่าว่ามันดีเมื่อเราพบในสิ่งที่ดีแล้วเราก็ต้องไปบอกว่านี่ตรงนี้ดีนะใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อเป็นสะพานบุญให้เขาได้มาแสวงหาสิ่งที่ดีว่าสถานที่นี้เข้ามาแล้วประพฤติปฏิบัติมันสงบดีเพราะอะไรเพราะบรรยากาศมันให้มันมีธรรมชาติมันมีต้นไม้เรานั่งกันอย่างนี้นั่งกันอยู่ใต้ต้นไม้เป็นธรรมชาติมันอยู่ในห้องแอร์ไม่ได้นั่งอยู่ในที่นุ่มนิ่มเรานั่งอย่างนี้เรานอนอย่างนี้เราประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้ไอ้นี่คือความสบายที่เราชอบใจแต่ถ้าคนไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบหรอกเพราะอะไรมันลำบากร้อนก็ไม่มีพัดลมยุงก็เยอะนั่งก็เจ็บก้นไม่สบายแต่เราทำไมมากันเพราะอะไรเพราะเราสบายใจเพราะบรรยากาศมันให้ไงอยู่ได้ลองเข้ามาเนี่ยโยมคนนึงก็คุยคนนี้ก็คุยโยมอยากจะนั่งสงบใจแต่มันไม่เกิดความสงบเพราะอะไรเพราะสิ่งภายนอกมากวนในจิตใจเราดังนั้นเข้ามาในนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยนะไม่มีเสียงอะไรทำให้เรานั้นไม่พอใจมีแต่ความร่มเย็นความสุขแล้ววันนี้อากาศก็เป็นใจไม่ร้อน
เย็นสบายใช่ไหมฉะนั้นทุกอย่างเราว่าจะมันเลวร้ายหมดไปหมดทุกอย่างมันก็ไม่ใช่นะโยมนะมันก็ต้องมีของดีบ้างนะมันจะเลวร้ายไปทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีสิ่งที่ดีบ้างก็มันก็คละเข้ากันไปนี่แหละนี่เราจะไปยึดเอาแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอามันก็ไม่ได้เพราะมันมีเพราะมันเกิดเพราะมันเป็นแล้วไม่เอาได้ยังไงไม่เอาคือไม่เอามาในใจแค่นั้นเองไม่ใส่ใจไม่เก็บไว้ในใจมันก็หมดไปสิ้นไปฉะนั้นทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันมากระทบเราได้สัมผัสแล้วเราก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปเก็บมันไว้สิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปสนใจมันสิ่งที่ดีก็ต้องสนใจมันก็เป็นอย่างนั้นเองอ่ะจิตใจของเรามันก็มีดีไม่มีดีพอใจไม่พอใจชอบใจก็พิจารณาทุกขณะจิตของเราฉะนั้นก็คือสตินั่นเองฉะนั้นเราใช้เวลาสวดมนต์เท่าไหร่กี่นาทีถึงจะได้ข้ามปีกี่บทมันจะได้พอดีเอากี่บทเอากี่นาทีก็เจริญพุทธมนต์เจตนานประมาณ40นาทีครับ40นาทีแล้วก็ถ้าเจริญธรรมจักรกัปปวัตตสูตรก็ประมาณ40นาทีครับงั้นก็นี่มัน 5:00 น. ใช่มั้ยครับผม 5:15 ก็เริ่มได้หรือยังได้ไม่เป็นไรก็สวดไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดว่ามันเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนไปแล้วก็ปีใหม่แล้วนั่นก็ต้องตั้งจิตตั้งใจนะโยมนะตั้งไว้ในใจว่าไอ้ของเก่าๆที่มันอยู่ดึกดำบรรพ์คู่กับโลกมานี่ก็ให้มันอยู่เก่าๆไปแล้วก่อนแต่เราก็จะเป็นคนใหม่นะไอ้ความขี้เกียจขี้คานที่มันติดตัวเรามาก็ให้มันออกไปซะให้มันขี้เกียจน้อยหน่อยทานที่มาให้น้อยก็ให้มากหน่อยภาวนาน้อยก็ให้มันมากหน่อยมันจะเป็นของใหม่เอามีตำราเปล่ามีตำราก็กลางตำรา พวกนี้ก็ใครจะมาใส่บาตรก็มาใส่ได้ใส่ตามปกติเราไม่ได้จัดงานนะใครจะมาก็มาเพราะวัดไม่ได้เป็นที่ปิดแต่เราไม่ได้เปิดเป็นทางการญาติโยมที่อยู่ทางบ้านมีตำรับตำราก็หามาถ้าไม่มีก็ฟังนะสวดได้ก็สวดไปสวดไม่ได้ก็ฟังน้อมจิตให้เป็นสมาธิอันนี้ของเรามันได้เปรียบกับที่อื่นญาติโยมไม่ได้มาวัดแต่ก็อยู่ที่บ้านฟังแล้วก็ดูก็สวดไปดูไปภาวนาไปดังนั้นการสวดมนต์ก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งให้เราตั้งจิตให้เป็นสมาธิมันก็เป็นสมาธินะแต่ถ้าเราจิตไม่เป็นสมาธิก็เหมือนนกแก้วนกขุนทองสวดได้แต่จิตไม่รู้อยู่ตรงไหน